สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือลมนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกลมนะครับผมเป็นบล็อกลมของ Uloc ตัวนี้เป็นระบบค้อนคู่4หุ่นนะครับรุ่น E01H3 นะครับผมทีนี้เรามาดูข้างในกล่องครับข้างในกล่องก็จะประกอบด้วยคู่มือและใบรับประกันนะครับเปิดออกก็จะเป็นตัวบล็อกนะครับ4หุ่นนะครับตัวนี้ของ Uloc นะครับผมแล้วก็จะมีลูกบล็อกซึ่งแถมมาในกล่องนะครับด้วยกัน10ลูกนะครับผมแล้วก็จะมีแกนต่อแกนต่อตัวนี้ใช้สำหรับเข้าที่แคบนะครับผมก็จะมีประแจดอกจันเอาไว้แก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่งน้ำมันนะครับผมก็จะมีน้ำมันให้นะครับนี่น้ำมันสำหรับเครื่องมือลมนะครับแล้วก็จะเป็นข้อต่อสำหรับใส่กับสายลมนะครับผมตรงนี้ครับครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูว่าตัวนี้สเปคเครื่องเป็นไงครับตัวนี้ความเร็วรอบนะครับผมตัวนี้ได้ถึง 7,500 รอบนะครับผมครับแล้วปริมาณลมที่ใช้ก็อยู่ที่ 6-8 บาร์นะครับครับตัวนี้นะครับตัวนี้ให้แรงบิดสูงถึง 1,200 นิวตันเมตรนะครับผมด้วยระบบค้อนคู่และน้ำหนักเบานะครับผมตัวนี้เพียง 1.98 กิโลกรัมแค่นั้นเองครับผมเครื่องนี้นะครับถึงจะมีน้ำหนักเบานะครับผมแต่มีความแข็งแรงสูงนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้3ระดับนะครับความแรงนะครับปรับข้างหลังไม่ต้องปรับตรงนี้ครับนี่ตัวนี้จะปรับอยู่ข้างหลังนะครับผมครับกระบอกสูบซึ่งมีความแข็งแรงระบายความร้อนได้ดีซึ่งมีใบพัดถึง7ใบนะครับผมและให้แรงบิดสูงมากเพราะมีถึง7ใบแล้วก็มีระบบค้อนคู่ทวินค้อนนะครับผมแล้วก็แกนเหล็กด้วยแกนเหล็กก้าชิ้นเดียวนะครับไร้รอยต่อครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้งานอะไรได้บ้างตัวนี้สามารถถอดล้อมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะแล้วก็อุปกรณ์ภายในชิ้นส่วนรถยนต์ได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตการถอดล้อกันครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งน้ำมันที่ผมได้บอกไปช่วงที่แล้วว่าจะเป็นตัวส่งน้ำมันเพื่อเข้าไปหล่อลื่นในระบบกระบอกสูบใบพัดและระบบค้อนระบบแกนเพื่อป้องกันการสึกหล่อเกิดจากการใช้งานนะครับผมในระหว่างทำงานจะมีน้ำมันตัวนี้จะเป็นส่งไปในตัวเลยนะครับนี่ผมประกอบไปแล้วนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่เราก็ไม่ใส่เราก็หยอดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับใช้ประมาณ 3-4 หยดนะครับผมครับวันนี้ผมประกอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะมีน้ำมันอยู่ข้างในครับผมนะครับเดี๋ยวเราลองมาถอดดูอันนี้เป็นรถกระบะนะครับใช้บรรทุกของซึ่งก็รถก็ต้องแน่นพอสมควรนะครับผมครับเดี๋ยวลองดูนะครับดูนะครับตอนนี้ผมจะขันเข้าอันนี้ผมปรับที่เบอร์1นะครับผมแน่นปึกครับผม